สวัสดีครับนิสิตครับเราก็มาต่อบทที่สี่กันนะครับบทที่สี่คราวที่แล้วเราพูดถึงนะค่าพารามิเตอร์ของสายส่งนะครับเวลาเราพูดถึงพารามิเตอร์ของสายส่งก็มีค่า R กับค่า L นะตอนนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือค่า C นะค่า R ค่า L พูดจบไปแล้วอันนี้ที่เขียนไว้ว่าจะเป็นสอนคราวหน้านะแล้วก็เริ่มการพิจารณาค่า C กันนะทบทวนอีกทีหนึ่งก็คือเวลาเรามีพารามิเตอร์ของสายส่งนะครับค่า R กับค่า L นะจะอยู่อนุกรมภายในสายส่ง ซึ่งผลที่เราสังเกตเห็นก็คือเป็นค่าแรงดันตกนะแล้วก็มีค่า C กับค่า G นะครับแล้วก็แบ่งครึ่งหัวท้ายนะครับไว้ที่ด้านต้นนะด้านต้นกับด้านปลายของสายส่งนะครับนะอันนี้ก็เวลาเราให้ก็เป็นค่า C ส่วน2กับค่า G ส่วน2นะส่วนนี้ก็เป็นค่า R กับค่า L ไปโดยทั่วไปแล้วนะครับค่า G นะอย่างที่บอกไว้ค่า G มักจะนิยมไม่ค่อยนำมาคิดพิจารณานะเพราะว่าค่ามันจะแวรี่แปรผันไปตามสภาพภูมิอากาศการใช้งานความสะอาดสกปรกของสายของลูกถ้วยเป็นต้นนะครับแต่ค่า R นี่ขึ้นอยู่กับค่าทางกายภาพของมันนะ R เท่ากับ rho L ส่วน A หรือ R แปลตามอุณหภูมิก็ว่าไปส่วน L นะครับ L ก็ขึ้นอยู่กับสนามแม่เหล็กนะ C ก็ขึ้นอยู่กับสนามไฟฟ้าครั้งที่แล้วเราบอกไปว่า L นะครับไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามจะสรุปเท่ากับมิวส่วน2พายลอนของ GMD ส่วนด้วย GMR นะครับนี่คือค่า Lส่วนค่า C นะเราสามารถสรุปได้นะเดี๋ยวที่เราเรียนต่อไปจะมีค่าเท่ากับ2พายเอฟซีลอนหารด้วยลอนของ GMD ส่วนด้วย GMR นะอย่างที่บอกเอาไว้นะทางฝรั่งก็จะบอกว่า L กับ C มันเป็น duality ต่อกันนะครับถ้าทางของจีนนะก็จะบอกว่า L กับ C มันเป็นยินเซนกับเป็นหยางต่อกันนะก็คือมีลักษณะเป็นคู่สวิภาวะตรงกันข้ามนะครับอย่าง L มันจะมีค่ามิวเป็นค่าประจำตัวของมัน C ก็จะมีค่าเอปซิลอนค่าประจำตัวของมัน L จะหารด้วย2พาย C จะคูณด้วย2พายนะตรงกันข้าม L จะคูณด้วยลอง GMD ส่วนด้วย GMR C จะหารด้วยลอง GMD ส่วนด้วย GMR นะเพราะนั้นจริงๆเราเรียน L เสร็จปุ๊บเราสามารถคำนวณ C ได้เลยนะแม้ว่าจะไม่เรียน C ก็ตามนะอย่างที่บอกไว้นะ GMD ก็คือนะ GMD ก็คือค่าเฉลี่ยในขาคณิตนะจากกลุ่มตัวนำ x ไปยังกลุ่มตัวนำ y ก็คือ all x to all y นะ all y คือผลคูณนะผลคูณของระยะห่างนะจากคอนดักเตอร์ x ไปยังคอนดักเตอร์ y นะไปยังคอนดักเตอร์ y อันนี้คือ GMD นะเวลาหาก็เป็นผลคูณของ all x to all yถ้าเป็น GMR นะ GMR ก็เหมือนกันผลคูณของระยะทางจากกลุ่มตัวนำ x ไปยังกลุ่มตัวนำ x หรือจากกลุ่มตัวนำ y ไปยังกลุ่มตัวนำ y มันผมเขียนย่อก็เป็น all x to all x นะหรือ all y to all y ก็ได้นะครับอันนี้คือเขียนย่อๆนะถ้าเต็มก็คือระยะคือถ้าเต็มก็คือผลคูณของระยะห่างนะจากกลุ่มคอนดักเตอร์ x เป็นกลุ่มคอนดักเตอร์ x อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เราก็ทวนคราวที่แล้วไปนะครับเป็นตามนี้ตอนนี้ในกรณีของ c นะในกรณีของ c เวลาเราหาค่า c จะหาจากสูตร c เท่ากับ q ส่วน v นะแต่ถ้าเป็น l จะเท่ากับแลมดาส่วน i นะที่เราใช้ผ่านมา c ก็จะขึ้นไอตัวค่าที่เราจะเอามาใช้ในการหาคือ d เท่ากับเอปซิลอน e นะ d ก็คือความหนาแน่นของสนามไฟฟ้า e ก็คือความเข้มของสนามไฟฟ้าส่วน L ที่เราใช้ก็คือ B เท่ากับ μ H นะ B ก็ความหนาแน่น H ก็คือความเข้มเหมือนกันนะอันนี้ก็ใน L ก็เรียนผ่านไปแล้วใน C ตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงตรงนี้นะ D เท่ากับ F ส่วน E ตรงนี้มาใช้นะครับแล้วก็พิสูจน์ต่อไปจนกระทั่งได้ C เท่ากับ Q ส่วน B นะครับเรามาทบทวนกันนิดนึงในกรณีของตัวนำนะครับถ้ามีประจุตัวนำนั้นถ้ามีประจุบวกนะก็จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าพุ่งออกถ้ามีประจุลบนะครับก็จะทำให้มีสนามไฟฟ้าพุ่งเข้านะถ้าทั้งประจุบวกประจุลบอยู่ใกล้เคียงกันนะประจุสนามไฟฟ้าก็จะพุ่งจากบวกไปลบนะเป็นลักษณะตรงนี้ส่วนไอ้แถบตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าจะไปสิ้นสุดที่อินฟิน
สิ้นสุดที่อินฟินิตหรือไปบรรจบกับประจุลบที่อินฟินิตนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะมาจากอินฟินิตนะมาจากอินฟินิตต้นนะครับนะโอเคอันนี้ก็เป็นไปตามกฎของกอสลออันนี้ก็เป็นไปตามไม่ใช่เป็นลักษณะของมันนะครับต่อไปเราจะพูดถึงกอสลอครับนะครับกอสลอนะเป็นจุดเบื้องต้นนะเบื้องต้นของการที่จะพิสูจน์หาค่า C ก็ลอนี้ผมก็เอารูปมาจากนะตำราอิเล็กโทรแมกนะครับก็คือมีประจุอยู่อันนึงนะครับแล้วเราก็สร้างขึ้นผิวคลุมมันหน้าตาอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ S หน้าตาดึกๆเป็นกลมดิกๆนะแบบ S1 หรือเป็นดึกๆจากหยักแบบ S2 นะหรือเป็นดึกๆจากหยักไม่เรียบร้อยแบบ S3 ก็ได้นะขอให้ indicate enclose มัน indicate close surface นะก็คือ indicate 2ชั้นนะเกือบ2ชั้น DS ตัวนี้นะ indicate อะไรก็คือ indicate D ที่ตั้งฉากกับ surface ตรงนี้นะ D ที่พุ่งออกมาแล้วตั้งฉากกับ surface ตรงนี้ indicate ก้อนนี้ก็จะเท่ากับประจุที่อยู่ภายในทั้งหมดของมันนะอันนี้ก็คือกฎของ Gauss law นะหรือเราอาจจะเป็น D นะ D ตั้งฉากตรงนี้นะ D ตั้งฉากตรงนี้เป็น epsilon E ตั้งฉากก็ได้นะก็สุดท้ายก็ออกมาเท่ากับ Q enclose เท่ากับนั่นเองนะครับเราก็เอากฎอันนี้กฎของเกาลอมาประยุกต์ใช้กับอะไรมาประยุกต์ใช้กับตัวนำนะตัวนำของเรายาวนะตัวนำของเรายาว L นะ L แล้วก็ cross section ของมันตัวนี้นะก็คือรูปนี้นะรูปนี้ก็คือไอ้ cross section ของมันนะ cross section ของมันก็คือตัวนี้นะ cross section ของมันก็จะมีประจุนะไอ้ตัวนำเนี่ยยาว L ยาว L นะแล้วก็มีรัศมีเท่ากับ r มีรัศมีเท่ากับ r แล้วก็ระยะที่เลยจาก r ออกมาตรงนี้นะระยะที่เลยออกจาก r มันเป็นระยะ x มันที่เราจะพิจารณาระยะ x ตรงนี้ระยะ x นะแล้วเราก็สมมุติว่าเราที่ระยะ x ให้มีค่า dx กับ ex นะเพราะเราต้องการหาค่าค่าแรงดันนะที่ตำแหน่ง x อะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเราจะหาต่อไปใช่มั้ยนะใช่นะแต่ว่าตอนนี้เราจะพูดถึง D กับ E ก่อนในกรณีนี้ความไอตัวนำสายไฟตัวนำยาว L นะ L ในที่นี้เราก็ให้เป็นความยาวของมันเป็นหน่วยเป็น L นะความยาวเป็นต่อเมตรนะต่อเมตรนะต่อเมตรนะวันเวลาเราจะใช้ต่อเมตรนะเพราะนั้นเวลาเราหาค่า C ออกมาค่า C ก็จะหน่วยเป็นฟาราดต่อเมตรไปเหมือน L เมื่อกี้ที่ไอ้บทที่แล้วที่เราหาก็จะเป็นเฮนรี่ต่อเมตรวันอยากได้ C total ก็เท่ากับ C คูณกับความยาว L หรือถ้าก็ L total ก็เท่ากับ L คูณกับความยาว L อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้ออกมาทั้งหมดฟาราดหรือเป็นเฮนรี่อันนี้เรามาดูในกรณีของ C นะใน C เราบอกว่าไอ้ตัวนำตัวเนี้ยนะตัวนำตัวนี้นะมี cross section แล้วก็มีประจุ Q ห่างออกมาที่ระยะ xมีค่า dx กับ ex dx นั้นเราก็สามารถหาได้นะจากไอ้ d เท่ากับ q ส่วน2 πx เพราะฉะนั้นเราได้ความสัมพันธ์ d เท่ากับ epsilon e เพราะนั้น e ก็เลยเท่ากับ q ส่วน2 πx แล้วก็หารด้วย epsilon ด้วยนะครับ epsilon ก็เท่ากับ epsilon 0คูณ epsilon r นะ epsilon 0เท่ากับ 8.854 คูณ 10 ยกกำลังลบ 12 epsilon r ก็แล้วแต่นะเปิดตารางแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณเท่ากับ1ไปโอเคเสร็จแล้วในเรื่องของ D กับ E เมื่อกี้อันนี้เรามาทบทวนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ของเรานะอันนี้ผมว่ารูปนี้ผมก็เอามาจากตำราฟิสิกส์นะตำราฟิสิกส์บอกว่าถ้ามันมีกลมตันกลมตันจะเป็นตัวนำยาว L หรือเป็นลูกกลมบอลก็ได้นะพอ cross section ออกมาในรูปนี้นะเขาบอกว่าไอ้ความต่างศักย์ก็คือ V ตัวเนี้ยของไอ้ตัวนำกลมตันหรือไอ้ cross section หรือไอ้ตัวนำยาว L cross section ออกมาเป็นแบบเนี้ยเขาบอกว่าความต่างศักย์ที่ตัวนำนะที่ตัวนำเรื่องที่เขาบอกว่าความต่างศักย์ของตัวนำอันเนี้ยโดยที่ตัวนำตัวนี้มีประจุนะสมมติมีประจุกระจายอยู่โดยรอบที่ผิวนะประจุข้างในตัวนำจะไม่มีนะไม่มีจะมีเฉพาะที่ผิวนะครับ Q เพราะถ้าเราต้องการหาค่า V ตัวนี้ออกมานะเราก็เข้าสูตรก็ได้ V ออกมาเท่ากับตามนี้เลยนะไอ้ K E Q ส่วน R นะเพราะนั้นตั้งแต่จุดศูนย์กลางนะจุดก็ถึงรัศมีเท่ากับ r อยู่ตรงนี้นะ r ถึงอยู่ตรงนี้ r นะก็ถ้าเทียบแล้วก็คือจาก r เข้าไปถึงศูนย์กลางเนี่ย
ความหนักสักคงที่พอเลยออกมาจากจุด R ปุ๊บความหนักสักก็จะลดลงนะเป็นไปตามแปรผันนะแปรผันกับ1ส่วน R นะแต่ถ้าเป็นความเข้มตัว E เขาบอกว่าข้างในตัวนำกลมตันลูกบอลเนี่ยมันไม่มีความเข้มเพราะฉะนั้นความเข้มเป็น0ตรงนี้เป็น0หมดนะเป็น0แล้วก็ที่ระยะ R ตรงนี้นะระยะ R จะมีค่า E ตรงเนี้ยนะเท่ากับ KEQ ส่วน R ยกกำลัง2นะตัวนี้นะแล้วก็เลยออกไปก็จะลดลงนะเข้าไปทางกับ1ส่วน R ยกกำลัง2นั่นเองนะครับอันนี้คือไอ้รูปกราฟความต่างศักย์กับความเข้มนะครับนะเพราะนั้นไอ้กรณีของ D และ E เป็นไปตามนี้ก็ทีละของ B และ E เป็นตามนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกรณีของการหาค่าความต่างศักย์นะ1 2ไอ้จากรูปนี้เราบอกว่า B มีค่าคงที่นะเพราะฉะนั้นไอ้ข้างในเราก็ไม่ต้องไปหาเราก็จะมาหา B ภายนอกนะ B ภายนอกที่ระยะ D1 นะตำแหน่ง P1ที่ระยะ D1 ตรงนี้กับตำแหน่ง P2 ที่ระยะ D2 ตรงนี้นะเราอยากรู้ว่าความต่างศักย์ตรงเนี้ยนะ B1 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เขาบอกว่าที่ระยะไอ้ D1 ตรงเนี้ยนะถ้าเราเขียนเป็นเส้นปะตรงนี้ออกมากับระยะ D2 เขียนเป็นเส้นปะตรงนี้ออกมาไอ้ตรงเนี้ยตรงเส้นปะของพวกเนี้ยมันจะมีแรงดันเท่ากับ V2 ตรงเนี้ยจะมีแรงดันนะเส้นปะตรงเนี้ยจะมีแรงดันเท่ากับ V1 นะเท่ากันนะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของเส้นปะตรงนี้ก็ตามนะอันที่มันเท่ากันตรงนี้เราก็เรียกว่ามันเป็น equipotential surface นะครับเป็น equipotential surface เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเล็บจงหาความต่างศักย์ระหว่างจุดนี้กับจุดนี้ก็มีค่าเท่ากับความต่างศักย์ระหว่างจุดนี้กับจุดนี้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของความต่างศักย์ที่ระยะ d1 กับ d2 ที่ห่างออกมานะแล้วก็ d1 ก็จะมีความต่างศักย์เท่ากันนะที่ระยะ d1 กับD2 ก็จะมีความต่างศักย์เท่ากันนะที่ระยะ D2 เพราะฉะนั้นเราก็หา B12 ได้นะ B12 ก็สูตรก็คืออินดิเกต E นะอินดิเกต E DX ตรงนี้นะตั้งแต่ D1 จนกระทั่งถึง D2 แต่เมื่อกี้เราหา E แล้วจากหน้านี้นะกรรมการที่71เราก็มาแทนซะนะแทนสุดท้ายเราก็ได้ออกมานะ Q นะ V12 เท่ากับ Q ของอะไรQ ของ2พาโทษที Q ส่วน2พาเอ็กซ์ลอนลอง D 2ส่วน D1 นะอันนี้ต่อไป V12 เนี่ยถ้าเราทำเป็นสูตรทั่วไปนะสูตรทั่วไปก็คือ V นะสูตรทั่วไปคือ VIJ นะครับ VIJ ตรงนี้กรรมการที่48ตรงนี้สูตรทั่วไปก็อาจจะเอาไปใช้กับกรณีของสามเฟสนะสามเฟสสมมาตรสามเฟสไม่สมมาตรแล้วก็บันเดิลแล้วก็ขนานแล้วก็คือเอาสูตร BIJ ทั่วไปเนี่ยไปใช้กับกรณีอื่นๆทั่วไปหรือจะเป็น1เฟสอะไรก็ว่าไปนะได้เพราะนั่นนี่คือรูปทั่วไปของ BIJ ที่เราจะเอาไปใช้ในการหาค่า C นะครับกลับมาที่ตรงนี้ของเรานะตรงนี้ของเรา V12 อันนี้เขาบอกว่า V12 เนี่ยจงสังเกตดูซิ V12 เนี่ยค่ามันเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบนะค่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบตอนนี้เราก็ดูที่สูตรเท่านั้นเองดูที่สูตรนะไอสมการก้อนนี้นะจะเป็นบวกลบขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะ2พายเอ็กซ์ลอนเป็นบวกเสมอนะไอ D นี่ D2 กับ D1 นี่ก็เป็นบวกนะแล้วก็ Q อันนี้เป็นได้ทั้งปัจจุบวก Q บวกแล้วก็ Q ลบนะเพราะฉะนั้น V12 ก็ขึ้นอยู่กับค่าปัจจุด้วยนะว่ามันเป็นปัจจุบวกหรือปัจจุลบนะครับนะอันนี้อันที่1อันที่2ขึ้นอยู่กับอะไรก็ขึ้นอยู่กับลอนของ D2 ส่วน D1 นะถ้าเขาอุตริ D2 น้อยกว่า D1 ปุ๊บค่าลอนก้อนนี้ก็จะติดลบไปนะแต่ถ้า D2 มากแต่โดยทั่วไปนิยามตัวนี้เขานิยามมาจาก D2 มากกว่า D1 อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้ก้อน D2 ส่วน D1 ตัวนี้ก็ไอ้ก้อนของลอนของ D2 ส่วน D1 ตัวนี้ก็ยังเป็นบวกอยู่นะแต่ถ้าเป็นเคสทั่วไปนะยกเว้นเคสอุตรินะถ้าเราออกแบบให้ D2 น้อยกว่า D1 อย่างเงี้ย
ไอ้เจ้าเทอมนี้ก็มีโอกาสที่จะติดลบได้นะติดลบนั่นเองนะครับโอเคอ่ะเสร็จแล้วในเคสนี้เนาะเรื่องความต่างสารจุดสองจุดภายนอกตัวนำนะครับต่อไปเรามาดูเลยการหาความจุไฟฟ้าของสายเฟดเดียวนะก็จะคล้ายกับกรณีของ L นะที่มีตัวนำ X ตัวนำ Y อันนี้จะเป็นตัวนำ A ตัวนำ B ตัวนำ A มีรัศมีเท่ากับ RA ตัวนำ B มีรัศมีเท่ากับ RB ตัวนำ A มีประจุเท่ากับ QA ตัวนำ B มีประจุเท่ากับ QB เราได้ความสัมพันธ์นะว่า QA นะบวก QB เท่ากับ0หรือ QAเท่ากับลบ QB นั่นเองนะวันนี้เวลาเราหาค่าความจุอย่างที่บอกไว้เราก็จะหาจาก C เท่ากับ Q ส่วน B นะครับหน่วยก็เป็นฟาราดต่อเมตรไปนะครับโอเคเราจะลองมาหากันนะเริ่มแรกเลยเราก็เสิร์ชสูตรเจ้าเมื่อกี้จำได้ไหม V 1 2เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับQ ส่วน2 pi epsilon ลันดิส2ส่วนนี้1 Q นะ Qส่วน2 pi epsilon คูณด้วย ln d 2ส่วน d 1นะครับอันนี้คือสูตร v 1 2เพราะฉะนั้น vab นะ vab แล้วก็นะ vab เนื่องจากประจุ qa แล้วก็แทนลงไปในสูตรเนี้ยนะเพราะนั้นก็จะเป็น qa นะ qa หารด้วย2 pi epsilon d 2ตัวนี้ก็คือ d 2ก็คือระยะจาก a ไป b ตัวนี้ก็คือระยะ d นะส่วน d 1D1 นะในสูตรที่เราพิสูจน์ตรงนี้ก็คือ D1 แล้วก็ยุบแล้วก็ย่นย่อตรงนี้ให้มาอยู่ที่ขอบของตรงนี้เลยนะขอบของตรงนี้เลยซึ่งก็คือ D1 ก็จะเท่ากับ R ไปนะในกรณีของเคสนี้นะ D1 D1 นะ D2 จะเท่ากับ D แล้วก็ D1 ก็จะเท่ากับ R ไปอันนี้เพิ่มเป็นตัวนำ A ก็เป็น RA ไปได้ละ BAB เนื่องจากประจุ QA นะต่อไปหมดหรือยังยังนะเพราะว่ามันมี QA แล้วเราอย่าลืมว่ามันต้องมี QB ด้วยนะต้องมี QB ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา BAB เนื่องจากประจุ QB นะเท่ากับเท่าไหร่ออกมาตรงนี้แต่ผมแทนแล้วผมงงนะผมแทนแล้วผมงงนะผมแทนแล้วผมก็งงเองผมก็เลยใช้วิธีเทคนิคหา VBA เนื่องจาก QB แทนนะพอเวลาเราหา VBA เนื่องจาก QB ปุ๊บนะ B ก็เป็นก็คล้ายๆกับเคสเนี้ยจาก A ไป B เคสนี้จาก B ไป A เพราะฉะนั้นแล้วเนื่องจาก QB ด้วยตรงนี้ก็เลยแทนด้วย QB ไปนะ VBA เนื่องจาก QB ตรงนี้ก็แทนด้วย QB แล้วระยะนะ D2 ก็เป็น D D1 ก็เป็น RAนะแต่ถ้าเป็น VAB ตรงนี้เวลาผมสมมุติถ้าผมจะนึกแล้วก็จะงงนะเพราะนั้นตรงนี้ผมก็เลยจะไม่ค่อยแทนผมจะสร้างขึ้นมาจากอันนี้ก่อนแล้วผมค่อยมาสลับ subscript notation นะ BA เป็น AB เพราะฉะนั้นจะได้ลบตรงนี้โผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นได้ละนะ BAB เนื่องจากประจุ QB เท่ากับลบนะ QB ส่วน2 pi epsilon ln D ส่วน RBเสร็จหรือยังเสร็จแล้วก็ในชั้นนี้ผมก็เอา D กับ R สลับกันนะเพราะฉะนั้นก็จะได้เคสนี้ออกมาเพราะนั้นพอเอา D กับ R สลับกันก็จะได้เครื่องหมายลบนะได้ลบเอาลบตัวนี้ไป cancel กับลบตัวนี้นะไปหักล้างเพราะนั้นก็ได้เทอมนี้ออกมานะเทอมนี้ออกมาพอเทอมนี้ออกมาเสร็จปุ๊บ BAB ทั้งหมดนะก็จะต้องเท่ากับ BAB เนื่องจาก QAบวกกับ BAB เนื่องจาก QB ถ้ามี Q อื่นก็จับมันรวมให้หมดนะแต่ในเคสนี้มีแค่ตัวนำสองอันเพราะนั้นก็คือเป็น QA QB ไปพอจับมารวมกันก็ได้เทอมนี้นะครับเทอมนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมก็คือไอ้ QB นะ QB จะเท่ากับลบ QA เนาะเพราะฉะนั้นผมเอาแทนลงไปในนี้แทนลงไปในนี้แทนลงมาในนี้นะแทนลงมาในนี้แล้วก็จัดรูปเพราะฉะนั้นก็จะเป็น QA ดึงออกมาตรงนี้ก็เป็น ln d RA ลบ ln d RB ไปโดยทั่วไปนะอย่างที่บอกแล้วก็เหมือนเดิมนะตรงนี้ก็สลับกันไอ้เศษกับส่วนตรงนี้ก็สลับกันก็จะมีเครื่องหมายเป็นบวกแทนพอบวกแทนเสร็จปุ๊บก็จะมาค
คูณกันอยู่ข้างหลังตามนี้นะเพราะได้ละ VAB เนื่องจาก VAB นะครับก็จะเท่ากับ VAB ก็จะเท่ากับตามนี้เลยอ่ะ Q ส่วน2พาย Epsilon ln ของ D กำลัง2ส่วน RA RB นะเหมือนเดิมนะส่วนใหญ่เราก็มักนิยมให้ RA เท่ากับ RB นะเพราะฉะนั้นเราก็ได้นะเราก็ได้ตรงนี้ก็เป็น ln ของตรงนี้ก็เป็นลอนของลอนของนะครับลอนของ d ยกกำลัง2ส่วนด้วย r ยกกำลัง2หรือเท่ากับ2ส่วน2ลอนของ d ส่วน r ตรงนี้ก็ตัดไปนะครับตรงนี้ก็ก้อนนี้ก็จะมาแทนตรงนี้เพราะเราก็ได้ว่านะตัวนํา2อันนะตัวนํา2อันห่างกันระยะเท่ากับ d อันนึงมีรัศมีเท่ากับ r r ทั้งคู่นะเราจะได้ค่าความจุนะครับความจุระหว่างตัวนำสองอันนี้นะ C A B อันนี้คอนดักเตอร์ A นี่คอนดักเตอร์ B เท่ากับสุดนี้นะสุดนี้สุดนี้ตัวนี้เท่ากับพายเอ็กซ์ลอนหารด้วยลอน D ส่วน R หน่วยเป็นฟาราดต่อเมตรนะครับฟาราดต่อเมตรได้แล้วเคสที่หนึ่งต่อเคสที่สองนะเคสที่สองเคสที่สองเขาบอกว่าไอ้ตัวนำเนี้ยนะตัวนำเนี้ยถ้ามันดึงออกมาจากหม้อแปลงถ้าดึงออกมาจากหม้อแปลงตอนแรกตัวนำ A ตัวนำ B อันนี้คือหม้อแปลงนะหม้อแปลงตัวนำ A คอนดักเตอร์ A อันนี้คอนดักเตอร์ B เมื่อกี้เราหาความจุนะได้ตามนี้นะ CAB ทีนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นไอตัวนำนี้ดึงออกมาจากหม้อแปลงที่เป็นหม้อแปลงแบบมีแท็บนะอันนี้คือ A อันนี้คือ B อันนี้คือ N แล้วก็ดึงสายออกมาปึ๊ดปึ๊ดปื๊ดออกมาตรงนี้สมมุติให้ตัวนี้มีค่าเท่ากับ C A N ตัวนี้มีค่าเท่ากับ C A ตัวที่ C C C B N นะครับแล้วเหมือนเดิมนะสมมุติว่าไอ้ของเก่าก็คือ C A B นะเพราะเราก็หาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่าง C A B กับ C A N นะ C A B เท่ากับCAN อนุกรมกับ CBN เพราะฉะนั้น CAN เท่ากับ CBN เท่ากับ2เท่าของ CAB นะก็จะเป็นลักษณะทำนองนี้นะที่เราเคยเรียนมานะ C ถ้าอนุกรมค่าจะลดลงนะเพราะนั้น CAN ก็จะใหญ่กว่า CAB นะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้ว CAN หรืออาจจะเรียกย่อว่า CN ก็เท่ากับCAB เท่ากับ CBN เท่ากับ2ของพาย epsilon ln d ส่วน r ตัวนี้จะมีคำว่า2 newton ออกมาก็คือเทียบกับนะเทียบกับไอ้แท็บ n หรือเทียบกับถ้ามองก็คือมองเพราะว่ามันเป็น neutral ไปนั่นเองนะครับนี่เราก็ได้สูตรทั่วไปออกมาแล้วเนาะสูตรทั่วไปก็คือ c นะ c c จะเท่ากับเท่าไหร่ c จะเท่ากับนะ c ก็เท่ากับ2พาย epsilon หารด้วย ln ของนะ GMD ส่วนด้วย GMR นะเพราะฉะนั้นก็ถ้านิสิตจำสูตรเดียวพอเพียงแต่ว่าให้รู้ไว้ว่า GMD กับ GMR ของแต่ละเคสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ท่านเองนะครับต่อไปเรามาหาค่านะค่า positive นะเรามาหาค่า positive ไอ reactant กันนะครับหรือค่า XC นั่นเองนะอันนี้ความหมายของมันคือค่า XC นะ XCxc สูตรของมันก็คือ1ส่วน2พาย fc นะตอนนี้เราลองแทนออกมานะจริงๆอันนี้เขาแทนออกมานะในเอาเจ้า2พาย2พาย epsilon นะอะไรเนี่ยนะแล้วก็มาแทนค่าต่างๆลงไปมันก็จะได้ก้อนนี้ออกมาโดยที่2พาย epsilon อ2ตัวทีนะใหม่xc นะ xc เท่ากับ1ส่วน2พาย f cn หรือเท่ากับเท่าไหร่1ส่วน2พาย f คูณกับ2พาย epsilon หารด้วย ln ของ d ส่วน r นะเพราะฉะนั้น d ส่วน r นี้ก็ไขว้ขึ้นไปข้างบนก็ได้เทอมนี้ออกมานะส่วนที่เหลือ
ตัวที่เหลือตัวนี้ก็เอาไปจัดก็จะได้เทอมนี้ออกมานะเทอมนี้นะอันนี้คือในส่วนของในรูปของ SI unit อันนี้รูปของUS unit นะ unit อันนี้นะตำราเล่มนี้อ้างอิงตำราที่ใช้ของเป็นตำราของ Gopher and Sama นะครับก็จะอ้างอิงเป็นระบบ S ระบบอเมริกันระบบอเมริกันแต่เวลาเราสอบเราเรียนกันในบทนี้นะเราจะเน้นเฉพาะ SI unit นะครับ unit แล้วก็เป็นโอห์มต่อโอห์มเมตรอะไรพวกนี้นะหรือโอห์มต่อเมตรก็ว่าไปคราวนี้ไอ้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งกรณี L ของเรา L เท่ากับหน่วยเป็นเฮนรี่ต่อเมตรนะครับที่เราเรียนผ่านมาเพราะเวลาเราหา XL ก็เท่ากับ2พาย FL ก็เลยได้ออกมาเป็นค่าเป็นโอห์มต่อเมตรไปนะอันนี้คือข้อสังเกตส่วน C ในบทนี้นะเราได้ออกมาเป็นฟาราดต่อเมตรเช่นเดียวกันเพราะเวลาเราหา XC ก็เท่ากับ1ส่วน2พาย FC วันนี้สิทธิ์คิดว่าหน่วยมันจะเป็นอะไรนะไอ้ C นี่ก็คือ C นี่ก็คือฟาราดต่อเมตรถูกไหมครับถ้าเราไม่พูดถึงต่อเมตรไอ้สูตรตัวนี้ก็คือโอห์มเฉยๆแต่พอมีต่อเมตรติดเข้ามาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น C ตัวนี้ก็เลยมีหน่วยเป็นโอห์มเมตรนั่นเองนะอันนี้คือข้อสังเกตเพราะฉะนั้นเวลาสมมุติตัวนำยาว L นะยาว L เราอยากรู้ว่า L total เท่ากับเท่าไหร่ L total ก็คือ L อย่า L ต่อเมตรคูณกับ L ตัวนี้หรือถ้าเราต้องการหา XL total XL total ก็เท่ากับเท่าไหร่ XL ต่อเมตรนะคูณกับ L นะแต่ถ้าเป็น C นะ C total จะเท่ากับ C คูณกับ L นะ C คูณกับยาวหรือ XC total ก็จะเท่ากับ XC นะ XC ที่เป็นโอเมตรนะโอเมตรคูณหรือหาร L นะนี่คิดว่าคูณหรือหาร L มันเป็นโอเมตรนะเพราะนั้นถ้ายาว L ก็ต้องเอา L ไปหารนะครับก็จะได้ออกมาเป็นโอห์ม total ไปนะเหตุผลเขาบอกว่าC มันขนานกันนะ C มันขนานกันนะเพราะฉะนั้นเวลาค่า C รวมก็คูณความยาวนะนี่คือค่า C ที่เราเคยเรียนมานะ C ขนานเพราะเวลาเราหา C รวมของ C ขนานก็คือคูณความยาวแต่พอเป็น XC ปุ๊บ XC หน่วยมันเป็นโอห์มนะ XC หน่วยเป็นโอห์มแต่ในเคสนี้มันออกมาเป็นโอห์มเมตรถูกไหมครับเป็นโอห์มเมตรเพราะนั้นเวลามันโอห์มเมตรนี่คือต่อหน่วยความยาวนะต่อหน่วยความยาวเพราะเวลาเป็น XC total ตรงนี้ XC total มันก็ต้องเอา L ไปหารเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเรามองในแง่ของ XC มันก็คือ XC ขนานกันอะไรที่มันขนานกัน XC รวมก็ต้องลดลงแล้วก็หารด้วยความยาวเท่ากับ L แค่นี้เองนะครับอันนี้คือข้อสังเกตนะL หน่วยเป็นเฮนรี่ต่อเมตร C หน่วยเป็นฟาราดต่อเมตรพอเรามาหาเป็น XL ต่อหน่วยความยาวนะ XL ตรงนี้ก็จะมีค่าเป็นโอห์มต่อเมตรส่วน XC จะมีค่าเป็นโอห์มเมตรนะครับโอห์มเมตรแล้วก็นะอันนี้ก็คือเหตุผลของมันนะที่อธิบายนะXL total ก็เพราะว่า L มันอนุกรมกันเพราะฉะนั้น total ก็คือคูณด้วยความยาว L ส่วน XC total นะ XC มันขนานกันเพราะฉะนั้นเวลาหา XC total ก็ต้องเอา L ไปหารแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะเวลาเอาไปหยิบใช้กันโอเคเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สูตรพวกนี้นะนิสิตไม่ต้องจำนะไม่ต้องจำ XC อะไรพวกนี้นะไม่ต้องจำทั้งสิ้นเลยนะแก้ให้จำสูตรเดียวก็พอก็คืออะไรจำสูตรเดียวก็คือ C นั่นเท่ากับ2พาย epsilon หารด้วยลอนของ GMD ส่วนด้วย GMR นะส่วนถ้าต้องการ XC ก็ที่เรียนไปก็คือ1ส่วน2พาย FC แค่นี้เองนะ
มันสูตรย่อยพวกนี้นะไม่ต้องไปจำนะครับนะไม่มีประโยชน์อะไรนะไม่ต้องจำนะแค่เขียนให้ดูเฉยๆนะครับ โอเคส่วนเรื่องการเปิดตารางอันนี้นะก็อันนี้ขอข้ามไปแล้วกันนะข้ามไปนะอันนี้ถ้าหลักการก็คือเอา c ในรูปเนี้ยนะ x c ในรูปของสมการนี้82 c ตัวนี้มันแยกชิ้นส่วนนะเป็นส่วนหนึ่งก็เป็น1ส่วน r อีกส่วนหนึ่งก็เป็น ln d ไปเพราะฉะนั้นไอ้1ส่วน r ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเซลล์เซลล์ distance นะเซลล์ distance นะแยกออกมาแล้วก็แทนด้วย x a dash x a dash ส่วนอันนี้ก็แยกออกมาแล้วแทนด้วย x d dash นะx a dash นี่ก็ไปเปิดตารางนะมีชื่อเรียกว่า d capacitive distance at one full spacing x d นะก็ไปเปิดตาราง x d นี่จะเท่ากับ x d ของ l กับ x d ของ c คือตัวเดียวกันนะคือขึ้นกับระยะห่างเอ๊ะถ้าตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่ตัวเดียวกันนะครับเหตุผลก็เพราะว่าxd dash อันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มของ gmd นะแต่ในเคสนี้คือเขาคิดที่1ฟุต1ตัวทีมก็คิดที่ d ใดๆ d ใดๆก็เลยเป็น capacitive distance spacing factor นะครับอย่างที่บอกไว้นะในกรณีของ l ในกรณีของ l นะ l นะเวลาพิจารณาไอ้ค่า r ตัวนี้ต้องแทนด้วย r dashตัวที่ c นะถ้าเวลาพิจารณา r ก็แทนด้วย r เฉยๆเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึง x d นะในกรณีที่เราจะใช้วิธีการเปิดตารางของ l กับ c นะก็จะเป็นคนละตารางกันของ l จะเป็นตารางที่ a 2ของ c จะเป็นตารางที่ a 3ตรงนี้นะครับส่วน x a dash นะก็เปิดตารางจากตารางที่1อ่ะลองไปดูตารางนั้นเลยก็ได้นะอันนี้คือตาราง A1 นะ A1 ตาราง A1 เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ตาราง A1 นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเน็ตมันค้างอยู่อันนี้ตาราง A1 นะตาราง A1 อันนี้คือ reactanceอันนี้คือ reactance ของคอนดักเตอร์นะที่ at one foot spacing ตัวเนี้ยอันนี้ xa ของ l อันนี้ xa dash ของ c นะอันนี้หน่วยเป็นโอห์มอันนี้เป็นเมกะโอห์มนะของตัวนำชนิดต่างๆก็ว่าไปนะครับอันนี้คือ ds นะ ds ของสายนะที่อย่างเช่นอันเนี้ยนะมีสายแหวกวิงมีขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ266800 circular minเป็น 18/1 มีเลเยอร์ของอลูมิเนียม2ชั้นเอาไซด์ไดมิเตอร์เท่ากับตัวนี้เวลาเราคำนวณจริงเราก็ไม่เอาตัวนี้มาใช้แล้วนะเพราะว่าเวลาเราหาค่า DS หรือค่า GMR มันก็จะคล้ายๆกับรูปของตัวนำที่มันนะที่เราเคยหานะมันต้องยุ่งยากมากนะเพราะฉะนั้นแต่ที่เราก็เปิดตารางแล้วก็หยิบมาใช้เลยส่วนอันนี้คือ XA กับ XA เนี่ยส่วน XD ของ L นะ XD ของ Lนะกับ xd ของ c จะแยกเป็นคนละตารางนะที่บอกไว้เราก็ดูว่ามันห่างกันเท่ากับเท่าไหร่ห่างกันที่8ฟุตสมมุติห่างกันที่สมมุติ3ฟุตกี่นิ้วอันนี้คือนิ้วก็ว่าไปอย่างห่างกัน3ฟุต6นิ้วก็อยู่แถวๆนี้อย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ดูว่ามันค่าเท่าไหร่ก็หยิบมาใช้ได้เลยแต่พอห่างเกิน8ฟุตปุ๊บก็ไม่หาตารางเป็นนิ้วให้นะเพราะว่าระยะสําคัญของนิ้วมันอาจจะลดทอนลงไปไม่มีประโยชน์ก็ให้ดูจากเป็นฟุตไปแทนเลยก็ได้นะหรือถ้าเราอยากเอาละเอียดจริงแล้วก็แทนลงไปในสูตรนี้ก็ได้นะครับนะนี่คือกรณีการเปิดตารางหาค่า XL กับ XC นะถ้าเป็น XC ก็ต้อง
อีกตารางหนึ่งก็เป็น x d dat นี้ไปนะครับอันนี้เป็นระยะห่างนั้นระยะห่างหรือถ้าไม่กดเครื่องก็ดูเทียบตารางเอาเปิดตารางเอา3ฟุตเท่าไหร่นะก็ว่าไปอันนี้เป็นต้นนะครับโอเคอ่ะกลับมาดูที่เนื้อหาของเรานะอย่างที่บอกไว้นะครับบทนี้เรียนยากนะแต่คำนวณง่ายนะครับเนื้อหาเราเมื่อกี้พูดถึงตรงนี้นะครับการเปิดตารางต่อไปตัวอย่างตารางต่อไปตัวอย่างที่14นะครับตัวอย่างที่14ตัวนำนะตัวนำเป็นแบบแมทริกซ์ตัวนี้นะครับระยะห่างนะระยะห่างของศูนย์กลางเท่ากับ20ฟุตนะ d ตัวนี้คือ20ฟุตนะอันนี้หน่วยเป็นไอหน่วยอเมริกันเนาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้ว60เฮิร์ตซ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็สูตรก็คืออะไรสูตร x สูตรหา c ก่อน c เท่ากับ2พายเอปซิลอนหารด้วยลอน gmd ส่วนนี้ gmr เนาะเพราะ gmd ตัวนี้ก็คือระยะ d เพราะฉะนั้น d เท่ากับ20ฟุตแล้วก็มาแปลงให้เป็นเมตรละส่วน gmr มันเป็นสายแบบนี้นะเป็นสายแบบนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆเราถ้าเขาให้ ds มาเราหยิบ ds มันใช้ได้เลยแต่นี้หยิบไอ้เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนอกมาใช้ก็ได้นะก็ใกล้เคียงกันนะแต่ไม่นิยมอ่ะสมมติใช้ตามที่เขาบอกก็ได้แล้วก็เส้นกับศูนย์กลางข้างนอกแล้วก็หาร2นะแล้วก็หาร12ก็คือทำให้เป็นฟุตนะอันนี้ให้มาเป็นแล้วก็ทำให้เป็นฟุตแล้วก็แทนค่าออกมาคือจริงๆเราหา c ให้เสร็จก่อนนะเพราะ GMR ในนี้เท่ากับ 0.0268 ฟุตแล้วก็แปลงให้เป็นเมตรแล้วนะเราก็แทนในนี้พอแทนในนี้เสร็จได้ค่า c แล้วค่อยมาแทน xc เท่ากับ1ส่วน2พาย fc อันนี้จะดีกว่านะดีกว่ามานั่งจำสูตรหยิบย่อยพวกนี้นะครับโอเคหรือไปเปิดตารางนะนี่จะลองไปเปิดตารางดูนะครับก็ได้ตามนี้ออกมาอันนี้รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมลองไปศึกษาอ่านเองดูนะอันนี้ก็จบนะตัวอย่างนี้นะเรามาขึ้นหัวข้อถัดไปนะคราวนี้เป็นของหลายตัวนำละของกรณี L เราก็เรียนมาแล้วถูกไหมกลุ่มตัวนำ x นะกับกลุ่มตัวนำ y อย่างเงี้ยนะในกรณีของ C เราจะไม่แยกเป็นกลุ่มตัวนำ x กลุ่มตัวนำ y นะเราจะมองนะเวลาเราพูดถึงทฤษฎีหลักการเบื้องต้นตรงนี้เราจะมองว่ามันเป็นนะกลุ่มตัวนำหลายเส้นนะมีตัวนำที่1นะตัวนำที่1มีประจุ q1 ตัวนำที่2มีประจุ q2 ตัวนำที่3มีประจุ q3 เลื่อยไปจนกระทั่งตัวนำ i มีประจุ qi ตัวนำ j มีประจุ qj สมมุติมี n ตัวนำนะเงื่อนไขก็เหมือนเดิมก็คือ q1 บวก q2 บวกไปจนกระทั่งถึง qn จะมีค่าเท่ากับ0นะครับและถ้าเราต้องการหาค่า vij นะ vij ก็ต้องหาจากประจุนะ vij เท่ากับ1ส่วน2 pi epsilon นะครับ summation qk k เท่ากับ1ถึง n ตรงนี้ ln dkj ส่วนด้วย dki เวลาหาก็ต้องหาประจุ qk ตัวนี้ตั้งแต่ k เท่ากับ1นะ k เท่ากับ1จนกระทั่งถึง k เท่ากับ n ตรงนี้นะก็คือหาหมดทุกตัวนำเลยนะแล้วก็กระจายออกมานะกระจายออกมาเพราะอันนี้ผมถือว่าเป็นสูตรทั่วไปนะในการหาค่า c นะในกรณีของ l สูตรทั่วไปในการหาค่า l คืออะไรก็คือ lambda i นั่นเองแต่อันนี้จะเป็นสูตรทั่วไปของการหาค่า c นะครับได้ตามนี้ออกมาเราไปดูต่อนะไปดูต่อสมการที่84นะนี่เราก็เอามาแอพพลายกับปัญหาความจุนะความจุของ3เฟสสมมาตรนะ3เฟสสมมาตรก็เหมือนกับของ L นะ L ก็จะมีรูปนี้วันตัวนำ A ตัวนำ B ตัวนำ C นะห่างกันระยะเท่ากับ d d ห่างกันระยะเท่ากับห่างกันระยะเท่ากับนะ d
ดีดีดีนะนี่คือห่างกันห่างเท่าๆกันโดยเงื่อนไขเหมือนกันสามเฟสก็คือ QA บวก QB บวก QC เท่ากับ0และอันนี้เวลาเราพิสูจน์จะลืมนะเราสมมุติหรือเรากำหนดว่ามันเป็น3เฟสแบบสมดุลนะหรือ A บวก IB บวก IC เท่ากับ0หรือ QA บวก QB บวก QC เท่ากับ0ก็เริ่มเลยนะก็เหมือนก็เริ่มเลยนะก็ในเคสนี้เราก็ต้องหาอะไรจริงๆเราจะหาจริงๆเราจะหา VAN VAN นะ VAN โดย VAN จะเท่ากับนะ QA ส่วน2พาเอพซิลอนหารด้วยลอนดีส่วน R เพราะฉะนั้น VAN ส่วน QA นะก็จะเท่ากับ CAN นะ CAN นั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหา CAN หรือ CN หรือ C ต่อเฟสนะ C ต่อเฟสอันนี้ต่อเฟสเป็น3เฟสอันนี้ก็เป็นต่อเฟสนะครับวิธีการก็คือเอา VAN หารด้วย QA นะแต่จากในรูปนี้นะจากในรูปนี้มันไม่มี VAN ให้เห็นมีแต่ VAB กับ VBC นะเพราะนั้น VAB เราก็หาไปจากสูตรนี้ก็หาตั้งแต่ประจุ Q เท่ากับ1ถึง N เพราะฉะนั้นในเคสนี้ก็คือประจุตั้งแต่ QA ถึง QB ถึง QC นั่นเองนะก็จะมี QA QB UC ส่วนระยะนะระยะก็เป็นลอนของนะระยะนะครับของแต่ละเคสก็จะเป็นลอนของ DKJ ส่วนที่ DKI เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น DAAD DAB ทันที DAB ถ้าเทียบนะตัวนี้ก็จะเป็น DAB ส่วนด้วย DAA อันนี้ก็จะเป็น DBB ส่วนด้วย DBA นะอันนี้ก็จะเป็น D B ตัวที่ DCBD DCB ส่วนด้วย DCA นะก็แทนลงไป DAB DAB เท่ากับ D DAA ก็คือ R DBB DBB ก็คือ R นะ DBB คือ R แล้วก็ DBA ก็คือ D แล้วก็ DC DC นะ DCB DCB ตัวนี้ DCB ก็คือระยะดีตรงนี้เราก็ดี CA ก็คือระยะดีนะเพราะฉะนั้นแทนแล้วเทอมนี้จะหายไปนะเทอมนี้ก็จะหายไปนะอันนี้ก็เหมือนกัน VAC พอแทนทำนองเดียวกันนะครับนะพอแทนเทอมนี้ก็จะหายไปก็จะเหลือแค่เทอมนี้แล้วก็เทอมนี้นะวันนี้ทีนี้เราจับ BAB บวก VAC ซะนะ4เทอมนี้ก็ยุบออกมาได้อันนี้นะวันไอตรงนี้ก็จะเป็น2 QA ลอน D ส่วน R ส่วนนี้ก็เป็น QB กับ QC รวมกันเป็นลอน D ส่วน R ทีนี้นะลอน D ส่วน R โทษทีลอน R ส่วน D ลอน R ส่วน D แล้ว QB บวก QA ก็คือลบ QA ก็จับแทนลงมานะจับแทนลงมาในนี้นะส่วนไอตรงนี้ R ส่วน D แล้วก็ไปแปลงเป็น D ส่วน R ไปลอนดีส่วนA ก็จะมีลบโผล่มาเพราะนั้นลบตัวนี้ก็จะไปหักล้างกับลบตัวนี้นะครับก็จะไปหักล้างกับลบตัวนี้ผลรวมกันก็จะได้เป็นอันที่ออกมา VAB บวก VAC เท่ากับ3 QA ลอน3 QA ส่วน2 pi epsilon ลอนดีส่วนA นะเสร็จปุ๊บเงื่อนไขนั้นเราก็ไปเปิดเราก็ไปทบทวนเรื่อง3เฟสนะ3เฟสก็คือ VANนะถ้าผมวาดเฟสเซอร์ VAN อยู่นี้ VBN อยู่ตรงนี้ VCN อยู่ตรงนี้ VCN นะรีแลกกัน120องศาส่วน VAB อยู่นี้ VAB ขนาดเป็นขนาดของ VAB เท่ากับรูท3เท่าของ VAN และมุมของ VAB รีด VANนะเท่ากับ30องศาอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่าง V line
กับ V phase นะ V phase ในกรณีระบบ3เฟส4สายนะนะจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนี้ BC อยู่ตรงนี้ VCA อยู่ตรงนี้นะครับมุมตรงนี้คือ30องศานะเพราะฉะนั้นเราก็เขียน VAB นะให้อยู่ในรูป VAN ก็จะรู้3มุม30ส่วน BAC นะ BAC ก็คือ BAC ก็คือลบVCA ก็พลิกลงมาตรงนี้นะพลิกลงมาตรงนี้นะก็ตรงนี้ก็จะตามหลังเท่ากับ30องศาเช่นเดียวกันนะแล้วก็ขนาดก็เป็นรูท3เท่าพอถ้าแตกออกมานะก็เป็น 0.866 บวก J 0.5 กับ 0.866 ลบ J 0.5 พอจับรวมกันไอ้เทอมจินตภาพก็หักล้างกันก็เหลือในเทอมจริงเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับนะ 0.866 นะก็เป็นเท่าไหร่รูท3คูณ2คูณด้วย 0.866 VAN นะแทนออกมาก็เลยเท่ากับ3 VAN ไปนะครับอ่ะถูกไหมรูท3จับ2อันรวมกันก็คือคูณ2นะโอเคตอนนั้นแหละแต่พอเราได้ออกมาตอนนี้ VAB บวก VAC เท่ากับรูท3 VAN ท้ายสุดท้ายมันก็แทนออกมาได้ตอนนี้แล้วได้ออกมาตัวนี้ก็คือ VAN นะ VAN เท่ากับ QA ส่วน2 pi epsilon นะ log D ส่วน R อย่างที่บอกไว้เวลาหาค่า C เราจะหาจาก Q ส่วน V นะเพราะนั้นออกมาละ QCN นะเท่ากับ2 pi epsilon log D ส่วน R เพราะฉะนั้นประจุ CN ตัวนี้จะเท่ากับ CAN นะถ้าเรียกก็คือ C ของเฟส A หรือ C ของเฟส Bนะปกติ3เฟสมันก็จะเท่ากันเราก็ไม่ต้องไปหาซ้ำนะหรือจะเรียกย่อๆก็คือ CN ก็คือ C ต่อเฟสก็ได้นะหน่วยก็เหมือนเดิมเป็นฟาราดต่อเมตรนะครับอันนี้ที่เราหาคือหาเกี่ยวกับหาจากประจุ A กับแรงดัน A เพราะนั้นก็เป็น CAN ไปแต่ CBN กับ CCN ตัวนี้เราไม่ต้องไปหานะครับในกรณี3เฟสนะถ้าเวลาเราพูดถึงต่อเฟสแล้วมันเท่ากันเสมอนะเท่ากันอยู่แล้วนะครับโอเคหรือจะเขียนสั้นๆก็คือ CN ก็ได้นะนี่ก็แล้วแต่ถัดไปนะครับถัดไปการหาความจุของสายส่ง3เฟสแบบไม่สมมาตรเมื่อกี้มันเป็น3เฟสสมมาตรนะแต่นี่เป็น3เฟสไม่สมมาตร3เฟสไม่สมมาตรก็เหมือนที่เราเรียนผ่านไปก็คือเสาส่งของเรานะนะเสาส่งของเราเวลาส่งไปอาจจะเป็น AB C ห้อยลงมาในแนวดิ่งนะห้อยลงมาในแนวดิ่งหรืออาจจะเป็นนะ A B C วางพาดลงไปในแนวนอนอย่างนี้ก็ได้นะเพราะเราจะเห็นว่าระยะ D ของ D A B A B D B C แล้วก็ D C A ตรงเนี้ยมันจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะก็คือไม่สมมาตรนั่นเองไม่สมมาตรกรณีไม่สมมาตรนี่คือกรณีทั่วไปที่ใช้อยู่จริงในโลกปัจจุบันนะไอ้สมมาตรนี่ไม่ค่อยมีที่ใช้นะไม่มีใครเขาวางพาดมันเป็นแบบนั้นนะเป็นแบบสามเหลี่ยมอย่างนี้นะเพราะว่ามันอะไรมันดูแลรักษายากแล้วก็การติดตั้งก็ยากนะก็ต้องออกแบบเสาแบบแปลกๆนะจะได้เคสแบบเดียวมานะเพราะเขาก็ไม่นิยมกันเขาก็นิยมถึงแบบไม่สมมาตรนี่แหละงั้นเวลาไม่สมมาตรก็อย่างที่บอกไว้นะก็คือแบ่งเป็น3ช่วงช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่1นะ A อยู่ที่ตำแหน่งที่1 B อยู่ที่ตำแหน่งที่2 C อยู่ตำแหน่งที่3พอถัดมา A อยู่ตำแหน่งนี้ B อยู่ตำแหน่งนี้ C อยู่ตำแหน่งนี้พอถัดมาสลับอีก A อยู่ตำแหน่งนี้ B อยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็ C อยู่ตำแหน่งนี้ก็คือมีการสลับหรือ transpose นะ transpose เพื่อให้ค่า L หรือค่า C ของแต่ละเฟสเนี่ยมันเฉลี่ยเกี่ยวกันแล้วก็จับมารวมกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยไปมันก็จะเท่ากันทุกเฟสทุกไลน์แต่ถ้าเราไม่ทันโพสนะถ้าวางไม่สมมาตรปุ๊บแต่ไอ้ C L หรือ C ของแต่ละเฟสจะไม่เท่ากันนะก็ไม่เป็นที่ต้องการของระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าเราก็พยายามให้มันเท่ากันนะ วิธีการพิสูจน์ก็ทำนองเดียวกันนะก็หา VAB ในช่วงที่1 VAB ในช่วงที่2 VAB ในช่วงที่3นะแล้วก็แทนค่าเนาะแล้วก็จับนะแทนค่า
สูตร bij อ่ะมัน bij นะแล้วก็จับอะไรจับ v นะก็คือจับมารวมกันแล้วหาร3ก็คือ vab ในช่วงที่1บวก vab vab ในช่วงที่2บวก vab ในช่วงที่3แล้วก็หาร3นะเพราะฉะนั้นได้เทอมบรรทัดนี้ออกมาพอได้บรรทัดออกมานี้เสร็จปุ๊บก็ยุบจัดแกงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ได้เทอมนี้ออกมาสังเกตไอ้เทอมนี้ก็จะคล้ายกับ VAB ของสมมาตรต่างกันที่ตรงนี้นะของสมมาตรคือ D เฉยๆแต่นี้เป็น D equivalent นะอันนี้คือ DAB ส่วน DAC ก็ทำนองเดียวกันล้อเลียนกันกับสูตรนี้นี่ก็จะเป็น D equivalent นะถ้าเป็นของกรณีสมมาตรก็คือ D เฉยๆนะพอเราได้ BAB กับ BAC เสร็จปุ๊บนะเราก็จับ BAB บวก BAC เท่ากับ 3BAN เหมือนเดิมนะแล้วก็จัดรั่วออกมาก็เหมือนเดิมนะก็จะมี T ตรงนี้เป็น D equivalent แล้วก็2ตัวนี้รวมกันแล้วก็ยุบจัดรูปนั่นเท่ากับลบ QA แล้วก็จัดรูปนะก็ได้ตัวนี้ออกมาก็3 VAN เท่ากับนะ3ส่วน3 VAN เท่ากับ3 QA นะ3 QA ส่วน2 pi epsilon ln D U เรื่องส่วน R ก็ C ต่อเฟสนะกรณีไม่สมมาตรก็ได้เท่ากับ2 pi epsilon ln D U เรื่องส่วน Rหรืออาจจะบอกว่า CN ของเราเท่ากับ2 pi epsilon หารด้วยลอนของ GMD ตัวนี้ GMR นะสูตรนี้เป็นอมตะตลอดกาลนะคือใช้ได้เสมอนะใช้ได้เสมอเพราะนั้นไอ้ D equivalent เพราะนั้นไอ้ GMD ตัวนี้ก็คือ D equivalent นะไอ้ในเคสของไม่สมมาตรนะ D equivalent ของ C กับ D equivalent ของ L ก็คือตัวเดียวกันนั่นเองส่วน R ตัวนี้นะก็คือค่า GM R นั่นเองถ้าเป็นของ L ตัวนี้จะแทนด้วย R dash R dash นะครับแทนด้วย R dash R dash หรือ DS นะถ้าเป็นของ C ก็แทนด้วย R เฉยๆหรือ DS แล้วแต่กรณีนะ DS ก็คือถ้าเขาให้มาเป็น DS ก็ใช้ DS ถ้าเขาไม่ได้ให้มาเป็น DS ให้มาเป็น R แล้วก็แทนนะถ้าเป็น L ก็คือ R dashถ้าเป็น C ก็คือ R เฉยๆนะโอเคเสร็จละคราวนี้เวลาสายส่งนะสายส่งน้ำอยู่นะสายส่ง A กับ B สมมุติผ่านในอากาศก็บอกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นเพราะนั้นจะทำให้เกิดการประจุกับการคลายประจุชาร์จและดิสชาร์จระหว่างสายของตัวนำเนี่ยนะชาร์จกับดิสชาร์จซึ่งการชาร์จกับดิสชาร์จตัวนี้นะก็คือการเปลี่ยนแปลงของ Q ต่อเวลาอันนี้ก็คือกระแสคือค่ากระแสอันหนึ่งแต่ไม่ใช่กระแสที่เราเอาไปใช้งานใจโหลดนะแต่เป็นกระแสที่คล้ายๆกับถ้ามองในทางไฟฟ้าเขามองเป็นกระแสรั่วนะรั่วกระแสรั่วอ่อนๆระหว่างตัวนำนะอันนี้ถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็มองได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าค่าไอ้ก็คือถ้ามีตัวนำสองอันนะครับมีตัวนำสองอันวางอยู่นะมีกระแสไหลทำให้เกิดการประจุและการคลายประจุชาร์จดิสชาร์จตรงนี้นะครับเทียบเท่าก็คือมี C ตัวหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการประจุหรือการคลายประจุเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงของ Q ต่อ Q นะ Q ต่อเวลานะเพราะนั้นไอ้ค่าตัวนี้ก็คือค่ากระแสอันหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่กระแสที่ไปจ่ายโหลดนะเป็นค่ากระแสที่เกิดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอันนี้แหละนะเราก็เรียกค่ากระแสนี้ว่าค่ากระแสการประจุนะหรืออาจจะเรียกว่าชาร์จิ่งเคอร์เรนต์นะครับชาร์จิ่งเคอร์เรนต์ถ้าเราต้องการหาชาร์จิ่งเคอร์เรนต์ตรงนี้นะสูตรก็ไม่มีอะไรนะนิสิตจำสูตรนี้ได้ไหมอะไรอ่ะ Z เท่ากับ V ส่วน I ถูกไหมครับตอนนี้เรา Z ของเรากำลังพูดถึง XC นะ XC XC ก็เท่ากับ V ส่วน I นะ V ของมันหารด้วย I ของมันนะจากนั้นถ้าเราต้องการหาค่า Ii จะเท่ากับเท่าไหร่ v ส่วนด้วย xc xc ก็คือ1ส่วน2 pi f นะ b หารด้วย1ส่วนโอเมก้า c เลยก็ได้นะหรือจัดย้ายสูตรย้ายข้างขึ้นไปก็จะเป็น i ก็เท่ากับโอเมก้า c คูณกับ b หรือ b คูณโอเมก้า c นั่นเองผลสรุป i เท่ากับโอเมก้า c คูณกับ b เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงชาร์จิ่งเคอร์เรนต์ก็คือสูตร i ตัวนี้แหละนะกับ V ที่มันใช้งานอยู่นะแล้วก็ C ของสายเพราะนั้นถ้าเป็นเคสนี้อย่างเช่นอันนี้ตัวนำ AB สาย
สายตัวนำ AB นะที่เราพิสูจน์ไปนะตัวนำ AB แล้วก็การหา charging current ของมันก็แทนลงไปเนี่ยโอเมก้า CAB BAB นะถ้าเอาให้เต็มยศก็คือใส่ J ลงมาตัวนี้ส่วนถ้าเป็นต่อเฟสนะต่อเฟสก็โอเมก้า CAN แล้วก็ BAN มีค่าเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปแล้วก็นะถ้าเอาให้เต็มยศก็ใส่ค่า J คือค่าเพื่อทำให้เป็นค่าเฟสเลอร์หรือค่าจินตภาพแล้วก็ได้ค่า I ของมันออกมานะหน่วยจะเป็น M ต่อเมตร M ต่อไมล์ M ต่อกิโลก็แล้วแต่นะแล้วแต่โจทย์ก็ถามว่าจะให้หาเท่าไหร่อย่างไรโดยทั่วไปนะในคลาสเราจะไม่พูดถึงยูนิตอเมริกานะเราจะพูดถึงยูนิตที่เป็น SI ยูนิตแค่นี้ก็พอนะครับโอเคเสร็จละแค่นี้เองนะอันนี้คือกรณีของ I แล้วก็จะหาจากกรณีของ C แล้วก็หาจาก I ตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นกรณีของ L นะ L ที่เราหาเราจะหา V dot นะ voltage dotV dot นะครับ V dot อันนี้ไม่แน่ใจว่าพูดไปแล้วหรือยังV dot ก็ไม่มีอะไรนะก็อย่างเหมือนเดิมนะครับ V เท่ากับ I คูณกับL นะ I ทั้งที่ I คูณกับ XL XL นะว่าไอ้ L เราหาเท่ากับมิวส่วน2พายลอนของ GMD ส่วนด้วย GMR นะแล้วก็ XL ก็จะเท่ากับโอเมก้า L ไปเพราะฉะนั้นเวลาเราหาค่า V dot นะ V dot V ที่ dot ในสายแล้วเราก็จะรู้ว่ากระแสที่มันไหลผ่านไอ้สายตัวนำเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ i ตรงนี้แล้วเราก็หา xl นะหา xl ที่ได้ตรงเนี้ยคูณเข้าไปนะเราก็จะได้ v drop ในสายออกมานะครับวิธีการก็ทำนองเดียวกันคล้ายๆกันไม่ยากนะครับตัวอย่างที่15นะเป็นการคำนวณของนะสายที่วางอยู่ในวางห่างกันในระยะที่ไม่สมมาตรอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวนำอันนี้ศูนย์เป็นตัวนำ A ตัวนำ B ตัวนำ C แบบนี้ก็ได้นะ A กับ B ห่างกันเท่ากับ20ฟุต B กับ C 38ฟุต A กับ C เท่ากับ20ฟุตนะเขาบอกเป็นสายตัวนำ Drake นะครับ Drake แล้วก็จงหาค่าคาปาซิแตนซ์นะแล้วก็คาปาซิแตนซ์เรียกแทนของตัวนำยาว1ไมล์แล้วก็ถ้าตัวนำยาว175ไมล์ส่งแรงดันเท่ากับเท่านี้จงหาค่า capacity reactance to neutral สำหรับความยาวทั้งหมดของสายและค่า charging current นะในหน่วย ammile แล้วก็ total charging นะในหน่วย MVA เรามาดูกันนะครับก็จากตาราง A1 นะเราก็ไปเปิดไอค่าเส้นค่ารัศมีนอกของตัวนำนะก็เท่ากับ 1.108 เพราะรัศมีภายนอกน่าจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่านะเส้นผ่าศูนย์กลางดีเท่ากับ 1.08 หาร2ก็เป็น R ไปแล้วก็หาร12ออกมาก็เป็นฟุตเสร็จปุ๊บ D equivalent ในที่นี้ห่างกันเท่ากับเท่าไหร่20ฟุต20ฟุต38ฟุตถอนรากที่3ออกมาได้จะ 24.8 ฟุตส่วน CN นะ CN ก็จะเท่ากับนะ2พายเอปซิลอนนะ2พายเอปซิลอนหารด้วยลอน GMD ส่วนด้วย GMR GMD กับ GMR ตรงนี้นะต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะGMD ส่วน GMR ตรงนี้ต้องเป็นหน่วยเดียวกันถ้าข้างบนเป็นเมตรข้างล่างก็ต้องเป็นเมตรถ้าข้างบนเป็นฟุตข้างล่างก็ต้องเป็นฟุตด้วยนะมันถึงจะตัดกันได้นะถ้าหน่วยต่างกันก็จะตัดกันไม่ได้เพราะได้ออกมาแล้ว CN หรือ C ต่อเฟสเท่ากับเท่านี้หน่วยเป็นฟาราดต่อเมตรนะ True Neutral คือถ้าเทียบก็คือต่อเฟสท่านเองนะความหมายเพราะฉะนั้นเราหา XC ก็คือคูณด้วยโอเมก้าหา XC ก็ไปเข้า1ส่วน2พาย Fc นะก็ออกมาเท่า xc พอได้ xc หน่วยออกมาก็เป็นโอมไมล์โอมไมล์ก็คือ1ไมล์เท่ากับเท่าไหร่1609เมตรนะเมตรไอตัวนี้อ๋อลืมไปสูตรของ c เท่ากับ2พายสูตรของ c เท่ากับ2พายเอปซิลอนหารด้วยลอน
GMD ส่วนด้วย GMR กับ L เท่ากับ mu ส่วน2 pi แล้วก็คูณด้วยลอนของส่วน mu ส่วน2 pi แล้วก็ลอน GMD ส่วนด้วย GMR ตรงนี้ GMD กับ GMR นี้เวลาเราใช้จะใช้ส่วนเป็นเมตรกับเมตรก็ได้ฟุตกับฟุตก็ได้นะแต่พอแทนลงไปในนี้ปุ๊บไอ้หน่วยมันก็จะตัดกันหายไปตรงนี้แหละนะหน่วยมันก็จะตัดกันหายไปเพราะก็จะเหลือไอ้เทอมข้างบนก้อนข้างบนกับหารข้างล่างหรือเทอมนี้ออกมานะซึ่งพอแทนออกมาเสร็จปุ๊บหน่วยจะเป็นฝรั่งต่อเมตรหน่วยนี้จะเป็นเฮนรี่ต่อเมตรนะครับแม้ว่า GMD จะเป็นฟุต GMR จะเป็นฟุตหรือ GMD จะเป็นเมตร GMR จะเป็นเมตรก็ตามสุดท้ายหน่วยของความยาวนี้มันตัดกันไปเสร็จปุ๊บพอแทนลงไปได้ค่า 4จะออกมาเป็นฝรั่งต่อเมตร L จะเป็นเฮนรี่ต่อเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้จึงเป็นฝรั่งต่อเมตรนะตอนนี้สิจะไม่ต้องงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมเป็นฟุตอยู่ดีๆแล้วก็กลายมาเป็นเมตรเฉยเลยนะอันนี้ก็ได้นะเพราะว่าไอ้ GMD กับ GMR ให้เป็นหน่วยเดียวกันแล้วก็ให้มันตัดกันไปนะพอแทนออกมาจะเป็นฝรั่งต่อเมตรแล้วก็แทนตรงนี้ออกมานะหา XC นะก็เท่ากับสูตรนี้แหละ1ส่วน2พาย f คูณกับ c นะก็ได้ออกมาเท่ากับเท่าไหร่นะในที่นี้เขาทำเป็นโอมไมล์เพราะนั้นก็ต้องใส่ตัวนี้ลงไปด้วย1609เพราะว่า1609เมตรเท่ากับ1ไมล์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแปลงหน่วยอันนี้เป็นเมตรดีๆแล้วยังจะแปลงกับเป็นไมล์อีกนะก็แล้วแต่นะครับส่วนค่า x แดดกับ x d แดดนี้ก็ไปเปิดตารางเอานะแล้วก็แทนค่าออกมาx แดดนี่ก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของตัวนามส่วน xd ก็ขึ้นอยู่กับระยะห่างรวมกันปุ๊บได้ 0.1865 นะก็คือถ้าเปิดตารางถูกกับคำนวณถูกค่ามันจะตรงกันนะค่ามันจะตรงกันค่ามันจะตรงกันนะครับส่วนพอเป็นความยาว175ไมล์เสร็จปุ๊บก็เอานะความยาวไปหารนะอย่าลืมพอความยาวไปหารหน่วยไมล์นี้ก็จะโดนตัดกันไปก็จะเหลือออกมาเท่ากับนี้มันเป็นโอห์มนะพอหาชาร์จิ่งเคอร์เรนต์ชาร์จิ่งเคอร์เรนต์ก็คืออะไรสูตรเมื่อกี้สูตรเมื่อกี้ก็คือโอเมก้า C คูณกับ B เพราะนั้นชาร์จิ่งเคอร์เรนต์ก็คือโอเมก้า C คูณกับ V อยู่ไหน V อยู่นี่220 kV นะเป็นไลน์ทูไลน์ให้มาเป็นไลน์ทูไลน์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้เป็น I ต่อเฟสก็ต้องหารูท3ก็ต้องใช้ V เฟส V เฟสก็หารูท3เสร็จปุ๊บก็ได้เป็น I ต่อเฟสนี้ออกมาหน่วยก็ยังเป็นแอมป์ต่อไมล์อยู่นะครับเสร็จปุ๊บก็บอกว่า total charging total charging ในนี้เขาให้หน่วยมาเป็น MVA นะ MVA MVA ก็คือแทนลงไปเลยนะ Q เท่ากับเท่าไหร่ Q เท่ากับรูท3 V line คูณ I line I line ตัวนี้คือ I charging นะในกรณีของ Y I line ก็ I phase นะเพราะฉะนั้นก็ได้ก็หยิบค่านี้ลงมาแทนได้เลยนะหยิบลงมาแทนแล้ว V line ก็คือ220KV I line ก็เท่ากับ119นะก็คือตัวนี้รูท3อันนี้เขาให้มาเป็น MVA แต่อย่าลืมว่าในเคสนี้เรากำลังพูดถึง C อยู่นะเพราะนั้น C ค่า power ของมันก็คือ QC QC ก็หน่วยเป็นเมกะวาต์นะเพราะฉะนั้นก็ตอบเป็นเมกะวาต์ไปนะครับนะไม่ต้องตอบเป็น MVA นะแม้ว่าเขาจะให้มาเป็น MVA ก็ตามนะหรือจะตอบไป45.3 เมกะ MVA ก็ได้นะในแง่ของ C อย่างเงี้ยคนเขาก็จะรู้กันแล้วว่ามันคือเมกะวาต์นะครับโอเคเสร็จแล้วตัวอย่างที่15ตัวอย่างที่15ก็คือก็สืบเนื่องมาจาก3เฟสไม่สมมาตรนั่นเองนะก่อนที่จะไปสู่เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องนี้ความจุนะความจุของสายควบนะครับสายควบก็อย่างที่บอกไว้เวลาเขาส่งนะเขาอาจจะไม่ส่งเส้นเดียวเขาจะส่ง2เส้น3เส้น4เส้นไปแล้วแต่นะหรือส่งไปเพื่อให้ power มันเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้มันสามารถส่ง power ได้เพิ่มสูงขึ้นนะในเคสนี้สมมุตินะรูปที่30สมมุติว่านะแต่ละเฟสมี2คอนดักเตอร์แทนด้วย QA แทนด้วยคอนดักเตอร์ A กับ A แดด B กับ B แดดC กับ C แดดเนาะระยะห่างระยะห่างระหว่าง
A กับ A dash ก็คือ D นะแล้วอย่างห่างวาง B กับ B dash ก็คือ D แล้วก็ C กับ C dash ก็คือ D D เล็กนะ D เล็กแต่ระยะห่างระหว่างเฟสนะระยะห่างระหว่างเฟสก็คือ D 1 2 D 2 3 D 3 1แล้วเราไม่ต้องไปหาแล้วระยะห่างระหว่างตัวนํา A กับ B A กับ B dash A กับ C A กับ C dash แล้วก็ A dash กับ B A dash กับ B dash A dash กับ C A dash กับ C dash อะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปหาเนาะเสียเวลาเราใช้กึ่งกลางนะตัวแทนของมันก็คือกึ่งกลางระหว่างเฟสได้เลยนะเวลาคำนวณบันเดิลนะเหมือนกรณีของ L เพราะนั้นถ้าเราใช้ลักษณะของกึ่งกลางเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งหา V A B จากนี่ A A dash B B dash C C dash อะไรเนี่ยให้มันวุ่นวายนะเสียเวลาเราก็ทำให้มันง่ายๆเลยนะทำให้ง่ายเลยก็คือจากรูปที่ให้มาตรงนี้รูปที่30สรุปเบ็ดเสร็จสับก็คือสมการที่108เราได้ว่า CN ของระบบ3เฟสนะอันนี้เป็น3เฟสไม่สมมาตรด้วยนะแล้วก็มีการควบสายเกิดขึ้นมีการควบสายเกิดขึ้นเพราะนั้น CN ของมัน C ต่อเฟสจะเท่ากับเท่านี้เลยเท่ากับ2พายเอพซิลอนลอนดีควิวเลนส่วนrootrd ในเคสนี้คือ rootrd หรือจะเขียนเป็นจากสมการ108นี้นะเขียนเป็นสูตรนี้ cn เท่ากับ2 pi epsilon ln d equivalent ส่วน dsb นะแล้วก็มีซุปเปอร์แล้วก็มีตัว c ห้อยอยู่ถ้าเป็น l จะเท่ากับ mu ส่วน2 pi ln ของ d equivalentวาเลนส่วน DSB นะ DSB อย่างที่บอกไว้ไอ้ DSB นี้นะถ้าเป็นของ L ถ้าที่ไหนมี R จะแทนด้วย R แดดแต่ถ้าเป็นของ C ที่ไหนมี R จะแทนด้วย R เฉยๆนะเพราะฉะนั้นไอ้ DSB ตรงนี้ก็เลยต่างกันแล้วนะถ้าหาของ L เสร็จ DSB ของ L เสร็จต้องมาหา DSB ของ C แยกต่างหากแต่ D equivalent ตรงนี้นะ D equivalent ตรงนี้หาของ L เสร็จก็หยิบมาใช้ในกรณีของ C ได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็วิธีการหาก็เหมือนเดิมไม่ยากนะ D equivalent นะก็คือไม่สมมาตรใช่ไหมไม่สมมาตรก็ใช้ D equivalent แทนก็คือรากที่3ของ D 1 2 D 2 3แล้วก็ D 3 1ถอดรากออกมานะก็ได้ D equivalent ตัว DSBC นะ DSBC นะก็เหมือนเดิมหาเหมือน L อ่ะเนาะก็คืออย่างเช่นเป็น2เส้น DSB ของ L ก็จะเท่ากับนิรัศมีห่างกันเท่ากับ D เพราะนั้นก็คือเท่ากับรากที่4ของ DAA DAB D B B แล้วก็ DBA อย่างเงี้ยนะ DAA ก็คือถ้าเป็น L ก็คือ R dash DBB ก็คือ R dash DAB ก็คือ DDBA ก็คือ D ก็เท่ากับรากที่4ของ R dash ยกกำลัง2คูณกับ D ยกกำลัง2นี่คือกรณีของ L นะกรณีของ L แต่ถ้าเป็นกรณีของ C นะ DSB แล้วก็ C ก็เท่ากับรากที่4ของ DAA DAB DBB DBA เงี้ยเนาะก็มาเท่ากับเท่าไหร่รากที่4ของ DAA ก็แทนด้วย RDBB ก็แทนด้วย R DAB ก็แทนด้วย D เล็กอันนี้ก็ D เล็กก็มารากที่4ของ R ยก2คูณกับ D ยก2หรือเท่ากับ root RD อันนี้ก็เท่ากับ root R แดด D เพราะนั้นสังเกตดู DSB ของ L กับ DSBC ของ C จะต่างกันอยู่นิดหนึ่งตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคส่วนเคสของ3สายนะก็พิสูจน์เหมือนของ L ทีสายก็พิสูจน์เหมือนของ L นะก็ลองไปทำดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะนิสิตก็ลองไปทำดูนะครับส่วนความจุไฟฟ้าของวงจรขนาน3เฟสนะอย่างที่บอกไว้ขนาน3เฟสนะนิสิตให้ไปลองทบทวนนะครับแล้วก็พิสูจน์นะส่วนใหญ่เราจะไม่สอนนะทุกเทอมเลยนะแต่ว่าอาจจะออกได้เหตุที่ไม่สอนก็คือเพราะว่าอยากให้นิสิตนะไปทบทวนแล้วก็ให้มันตกผลึกออกมาให้ได้นะว่าที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยถ้าเรา
เข้าใจเราจะทำเคสนี้ได้นะทำได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะทำเคสนี้ไม่ได้เพราะนั้นเคสนี้ก็จะคล้ายๆกับเป็นลักษณะวิธีการทบทวนเราก็พิสูจน์ว่าเราเข้าใจไม่เข้าใจกันเองนะครับจบแล้วนะในส่วนของสี่โทษที ยังเหลืออีกหัวข้อหนึ่งนะหัวข้อนี้น่าสนใจนะครับก็คือผลของดินนะผลของดินที่มีต่อความจุไฟฟ้าของสามเฟสนะที่เราพิสูจน์ผ่านมาเนี่ยเราสมมติว่าตัวนำเนี่ยอยู่สูงจากพื้นมากนะสูงอยู่สูงจากพื้นมากระยะ S เนี่ยมีค่ามากแต่ว่าถ้าไม่นำผลของดินนะดินนะมาคิดนะมากคือดินนี่คือดินก็คือละเลยพอเวลาหาค่า C ก็เราก็สามารถละเลยผลของดินได้นะของดินได้นะก็คือถ้า S มีค่ามากมากถ้า S มีค่ามากมากอย่างเนี้ยนะนี่คือคอนดักเตอร์เราก็สามารถละเลยผลของดินได้นะครับแต่ในที่นี้นะเราจะศึกษากรณีผลของดินนะผลของดินก็หมายความว่าถ้าเราเอาผลของดินมาคิดแสดงว่าระยะ S เนี้ยอาจจะไม่สูงมากพอนะเพราะฉะนั้นผลไอ้เวลาไอ้ตัวนำเวลาสายไฟนะครับเวลาสายไฟมีกระแสไหลผ่านก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของประจุเทียบกับดินอย่างเนี้ยนะเทียบกับดินนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่า C นะค่า C อันหนึ่งโผล่ขึ้นมานะทศทีไม่ใช่มีค่า C อันหนึ่งโผล่ขึ้นมาจริงๆมันก็มีค่า C แหละแต่พอเวลาเราจะพิจารณาไอ้ C ของสายส่งเนี่ยว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ C ของสายส่งเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยนะเราก็จะมาหากันนะจริงๆมันมีผลของ C มี C เพิ่มขึ้นมาด้วยแต่เราไม่พูดถึงไม่คิดนะเราจะมาคิดว่าไอ้สายกับดินตรงเนี้ยนะเวลาคิดถึงผลพอดีแล้วค่ามันจะมีค่า C เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับเท่าไหร่อย่างไรนะวิธีการพิสูจน์นะเขาก็บอกให้ใช้หลักการของวิธีเงาและวิธี image conductor ก็คือถ้านี่คือระยะดินเราก็แทนด้วยเส้นปะเส้นนี้นะอันนี้คือระยะ conductor สูงเท่ากับ h นะเวลาเราจะพิสูจน์นะว่า c ตัวไอ้ c ของ conductor เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะ assume ว่าไอ้พื้นผิวของดินตัวนี้เป็นกระจกนะเป็นกระจกอันหนึ่งที่สะท้อนคอนดักเตอร์เนี่ยจากข้างบนลงไปข้างล่างระยะชัดลึกเท่ากันลงมาข้างล่างแล้วเราก็คำนวณหาค่า C ของ2คอนดักเตอร์นี้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะก็จะได้เป็นค่า C ที่รวมผลของดินเข้าไปนะครับวิธีการนะเราก็ไม่เสียเวลามาพิสูจน์นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปพิสูจน์แบบไม่สมมาตรอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้เราก็ละไว้แล้วก็สรุปเลย CN ของเราจะเท่ากับนะนี่เป็นแบบ3เฟสไม่สมมาตรนะ3เฟสไม่สมมาตรก็เลยได้ออกมาเท่ากับ2พายเอปซิลอนลอน D equivalent ส่วน R ถ้าแค่นี้คือสูตรเดิมของมันของไม่สมมาตรนะแต่มันจะมีเทอมนี้โผล่เข้ามานะครับเทอมนี้มาจากไหนวิธีการก็นะถ้าจะเขียนนะเทอมนี้นะถ้าจะเขียนเราก็มาเขียนผมก็จะสมมุติดีนี่ตรงนี้คอนดักเตอร์ A คอนดักเตอร์ B คอนดักเตอร์ C A B C อันนี้คือดีนก็คือกระจกสะท้อนออกมาก็เป็น A dash B dash แล้วก็ C dash อยู่ตรงนี้อันนี้ระยะห่างเท่ากับ S 1ตัวทีระยะห่างระหว่าง A ถึง A แดดตัวนี้ผมสมมติเป็น S1 B กับ B แดดตัวนี้ผมสมมติเป็น S2 C กับ C แดดตัวนี้ผมสมมติเป็น S3 จากนั้นระยะ D A B แดดเป็น S12 D B C แดดตัวนี้เป็น S23 D C A แดดมันก็ไล่ไป A B C แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไล่ไปเรื่อยๆ A B dash ก็1 S12 S12 S23 S31 นะมันก็จะไล่วนกันเป็นแบบนี้นะส่วนใหญ่ที่เราเรียนผ่านมาอันนี้ก็จะเป็น S31 เพราะนั้นไอ้เทอมเนี้ยเทอมที่โผล่มาตัวนี้ก็คือลากที่3
เออคือรอนก่อนคือรอนของคือรอนของนะรอนของรอนของโทษทีรอนของอะไรรอนของก้อนข้างบนก็คือผลคูณของ s 1 2 s 2 3 s 3 1มี3เทอมก็ถอดรากที่3ข้างล่างก็เป็นผลคูณของระยะ s 1 s 2 s 3ถอดรากที่3เพราะนั้นอันนี้ไอ้ข้างบนก็คือ gmd gm อันหนึ่ง gmd อันหนึ่งอันนี้ก็คือ gm อันหนึ่งหรือก็เป็น gmr ก็ได้นะในทีนี้ผมจะเรียกว่าผมเรียกของผมเองนะว่าค่า geometric mean ของระยะเฉียงระยะเฉียงหรือระยะแสดงที่เรียกว่าระยะเฉียงหรือระยะแสดงก็คือมันก็คือนี่ไงระยะ s 1 2 s 2 3 s 3 1นะมันเป็นระยะเฉียงหรือระยะแสดงค่า geometric mean ของระยะเฉียงหรือระยะแสดงส่วน s 1 s 1S2 S3 ที่มันเป็นระยะตรงนะผมก็จะเรียกของผมสั้นๆว่าระยะตรงว่าตัวนี้สรุปก็คือรากลอนของGMD ของระยะเฉียงส่วนด้วย GMD ของระยะตรงก็ได้นะระยะตรงเรียกเป็น GMD ก็แล้วกันนะ GMD เพราะว่ามันเป็น distance กับ distance นะระหว่างตัวนำกับตัวนำก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเทอมนี้นะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราทำผลของดินเสร็จปุ๊บเราจำนะพอเวลาเราคิดผลของดินเสร็จปุ๊บนะเวลาเรานำผลของดินมาคิดเวลาเรานำผลของดินมาคิดมันก็จะมีเทอมนี้โผล่ขึ้นมานะเทอมนี้ก็เวลาหานะเราก็ไม่ต้องไปหาละเอียดยิบให้มันวุ่นวายขนาดนี้นะเราก็สรุปเป็นสูตรอันนี้ออกมาพอเราสรุปเป็นสูตรตรงนี้ออกมาเสร็จปุ๊บเราก็มาดูไอ้เทอมนี้นะนะเทอมนี้เทอมนี้นะว่ามันหามาได้ยังไงนะก็สรุปสั้นๆก็คือหาจากรูปนี้นะทำ image ของมันออกมาเป็น a กับ a แดด b กับ b แดดแล้วก็ c กับ c แดดเสร็จปุ๊บหาค่า gmd นะ gmd ของระยะเฉียงกับระยะตรงหารกันแล้วก็ไปใส่ในค่าล็อกนะก็จะเป็นค่าที่ติดมาอันนี้นั่นเองนะคราวนี้เรามาดูว่าพอเรานำผลของดินมาคิดแล้วเนี่ย c ค่า c มันจะเพิ่มขึ้น c จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะก็ถ้าเทียบแล้วก็คือเดิมก็คือก้อนนี้พอเวลานำผลของดินปุ๊บก็ต้องหักออกไปเท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นไอ้ลอนของนะรากที่3ลอนของรากที่3ของ S12 S23 S31 หารด้วย S1 S2 S3 เนี่ยแล้วเราจะพบว่าค่าข้างบนเนี่ยมีค่ามากกว่าตัวนี้จะมีค่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นนะแล้วน้อยกว่าแล้วก็เป็นบวกทั้งคู่นะเป็นบวกทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ว่าอะไรลอนของค่ามากส่วนค่าน้อยนะเพราะนั้นลอนค่านี้ก็จะมีค่ามากกว่า1เพราะฉะนั้นเรามาแทนลงไปในนี้ก็แสดงว่าตัวเศษเป็นยังไงตัวเศษก็จะมีค่าลดลงพอเศษมีค่าลดลงค่า c ก็เลยเป็นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะเพิ่มขึ้นสรุปก็คือถ้านำผลของดินมาคิดนะถ้านำผลของดินมาคิด cn จะมีค่าเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเมื่อคิดผลของดินนะของดินแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองก็เป็นอันจบบทนี้นะจบบทนี้เพียงแค่นี้นะเคสนี้นะก็เป็นเคสที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราไม่ได้พัดสายสูงเพียงพอนะไม่ได้พัดสายสูงเพียงพอเราก็จะมีผลของดินเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามารบกวนนะครับก็จะทำให้ค่าสูงขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นสรุปนะที่เราเรียนผ่านมานะวันนี้เราเริ่มพูดแต่ดีกับ e นะเสร็จปุ๊บเราก็หา b 1 2พอหา b 1 2เสร็จปุ๊บเราก็มาหา acabนะ CAB เสร็จปุ๊บพอ CAB เสร็จปุ๊บเราก็มาพิจารณากรณีคิดนะผลของแท็บของม็อกแปลงนะแท็บ PR ก็จะมีค่า CN ตรงนี้ออกมาเท่ากับเท่านี้จากนั้นเราก็มีการคิด
ค่า c จากการเปิดพลังอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มาคิด c ต่อเฟสแบบสมมาตรกับ c ต่อเฟสแบบไม่สมมาตรนะซึ่งเคสที่จะเป็นเคสทั่วไปนะที่เขาใช้จริงเคสนี้เป็นแค่เคสสมมุตินะอย่างง่ายแล้วก็ในวันนี้ก็มีการพูดถึงการหาค่า charging current นะแบบต่างๆแล้วก็หาค่า c ของสายแบบบันเดิลนะครับนะแล้วก็จบอยู่แค่นี้ส่วนเคสนี้เราก็จะให้นิสิตไปนะศึกษาเองนะศึกษาเองแล้วก็ส่วนค่า c นะค่า c ถ้าคิดผลของดินก็จะมีเทอมนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับก็เป็นการจบบทนี้นะครับจบนะจบจบบทนี้นะครับก็นะก็ที่เหลือเป็นแบบฝึกหัดก็ให้นิสิตไปลองทำดูนะครับลองทำดูก็เดี๋ยวจะบรีฟให้ฟังสั้นๆ นะครับตัวอย่างที่4จุดตัวอย่างที่ 4.1 นะครับสายส่งนะ4เส้นเฟส A เฟส B เฟส C แล้วก็สาย N นะสาย N 3เฟส4สายนะความถี่50เฮิรตซ์นะยาว15กิโลนะเป็นสายโฟออดอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้คือ1เซนติเมตรนะแล้วก็วางอยู่ในระยะแนวราบห่างกันเท่ากับ 1.5 1.5 1.5โดยตัวนำ A มีกระแสเท่ากับลบ30บวก J 50ตัวนำ B นะเท่ากับลบ25บวก J 55ตัวนำ C เท่ากับ55ลบ J 105 I N เท่ากับ0เพราะเคสที่เราสังเกตดูมันเป็นอะไรเป็นไม่สมดุลนะเป็นโหลดไม่สมดุลนะไม่สมดุลนะแต่ I A บวก I B บวก I C เท่ากับ0นะเคสนี้ I A บวก I B บวก I C เท่ากับ0วันเคสนี้ปุ๊บเราจะใช้สูตรหาเขาบอกให้หาอะไรในหัวข้อที่หาฟลักคล้องนะไม่ได้หาค่า L นะฟลักคล้องกับขนาดของแรงดันที่ตกในสายปกติที่ผมบอกว่าแรงดันตกคือ V เท่ากับ I คูณกับ XL ถูกไหมในเคสนี้นะในเคสนี้แรงดันตกนะเราหา XL ของแต่ละกรณีออกมาไม่ได้นะฮะของแต่ละกรณีออกมาไม่ได้ที่เราเรียนผ่านมาเนี่ย L ของเราจะเป็นสมดุลทั้งหมดนะก็คือ IA เท่ากับ IB เท่ากับ IC รีแลกกัน120องศาแต่ในเคสนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บก็ต้องกลับมาดู back to the basic ใหม่นะ back to the basic ก็คือกลับไปที่ basic เลย basic ของเราคือ V เท่ากับj omega lambda j omega lambda นะเพราะฉะนั้นเราต้องหา lambda แทนที่เราจะมาหา l เรามาหา lambda แล้วเราก็จะได้ค่า v ออกมานะครับแล้วก็อันนี้คือกอไก่นะขอไข่ขนาดของแรงดันตกในแต่ละเฟสเริ่มเลยในที่นี้จากรูปนะเราหา dan เท่ากับ 4.5 dbn เท่ากับ 3 dcn เท่ากับ 1.5 สูตร lambda i ว่าไงสูตร lambda i สูตรลัมดา i นะลัมดา i จำได้ไหมลัมดา i เท่ากับเท่าไหร่มิวส่วน2พายแล้วก็ i ลอนของ1ส่วน r i แดดบวกกับ i j บวกกับซัมเมชันของ i j ลอนของ1ส่วน d i j นะj เท่ากับ1ถึง n นะโดยที่ j ไม่เท่ากับ i อย่างเงี้ยนะเนี่ยสูตรนะเพราะฉะนั้นเราก็หาแลมดาแทนออกมานี้เลยเพราะนั้น i ในที่นี้ก็มีอะไรแลมดา n ก็ถ้ากระจายไปก็มี ia ib ic d an d bn d cn อะไรก็ว่าไปนะเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บก็อาจจะจัดรูปอีกนิดหน่อยนะจัดรูปนิดหน่อยให้นะจัดรูปนิดหน่อยแล้วก็แทนแลมดาเอ็นออกมาเท่ากับเท่านี้แต่จริงเอาง่ายๆนะจากสูตรเนี้ยนิสิตแทนค่า IA IB IC แล้วก็ DAN DBN แล้วก็ DCN ได้เลยนะได้ค่ามาเท่าไหร่แลมดา n ตรงเนี้ยนะแล้วก็แทนลงไปในนี้ได้เลยนะจริงๆไม่ต้องมานั่งติด
ติดเขียน3บรรทัด4บรรทัดนี้นะพอได้ลำดาเอ็นเสร็จปุ๊บหา b ก็คือคูณด้วย j โอเมก้าได้เลยแล้วก็คูณความยาวแค่นี้เสร็จแล้วบรรทัดถ้าเอาให้ง่ายคือบรรทัดนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็แทนบรรทัดนี้แล้วก็กดเครื่องตอบออกมาเลยก็จะได้ค่านี้ออกมานะไอ้3 4บรรทัดนี้นะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะไม่เกี่ยวก็คือวุ่นวายวุ่นวายเราทำให้สั้นๆกระชับออกมาก็ได้คำตอบตอนนี้ออกมาเลยอันนี้ได้แล้วนะข้อกอส่วนข้อขอนะเราก็หาแลมด้า A แลมด้า A แลมด้า B แลมด้า C อะไรก็ว่าไปเพราะนั้นเดลต้า VAN VAN ก็เท่ากับเดลต้า VAN นะครับเดลต้า VAN ก็เท่ากับ J โอเมก้าแลมด้า A แลมด้าเดลต้า B BN BN เท่ากับ J โอเมก้าแลมด้า B เดลต้า VCN เท่ากับ J โอเมก้าแลมด้า C อันนี้สิก็หาค่าเนี่ย LA LB LC ทดทีหาค่าแลมด้า A แลมด้า B แลมด้า C ออกมาแล้วก็แทนลงไปในสูตรนี้นะก็จะได้3บรรทัดนี้ออกมาแล้วอาจจะจัดรูปนิดหน่อยนะจัดรูปนิดหน่อยให้อยู่รูปเมทริกซ์ IA IBAC แล้วก็เอาค่า IA IBAC นี้มาแทนนะเพราะเราก็ได้แรงดันตกที่เฟส A เฟส B เฟส C เท่ากับเท่านี้ซึ่งไม่เท่ากันนะเพราะนั้นเคสนี้ตัวอย่างของ L กรณีที่เป็นแบบไม่สมดุลนะไม่สมดุลเราก็ต้อง back to the basic เลยเวลาจะหาค่า v แรงดันตกนะก็จะต้องหาจากสูตรนี้ delta v เท่ากับ j omega lambda นั่นเองนะครับอันนี้คือ 4.1 จบแล้วนะต่อไป 4.2 4.2 ก็ไม่สมมาตรนะเป็นเคสที่ไม่สมมาตรนะนี่คือสายโทรศัพท์ตัวอย่างที่ 4.2 อันนี้คือสายโทรศัพท์อันนี้คือสายไฟนะสายไฟห่างกันเท่ากับ3เมตรสายโทรศัพท์ห่างกันเท่ากับ 0.8 เมตรอันนี้สมมุติว่ากระแสของสายไฟน้อยมากน้อยมาก IT ประมาณเท่ากับ0ไปทั้ง IT 1แล้วก็ IT 2แล้วของคอนดักเตอร์ T 1กับ T 2เนี่ยประมาณเท่ากับ0ไม่เอามาคิดส่วนคอนดักเตอร์ P 1กับ P 2มีกระแสเท่ากับบวก I และลบ I นะซึ่งรูปนี้มันก็ไม่ตรงกับเคสที่เราพิสูจน์มานะไม่มีเคสไหนที่มันวางตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเวลาหาแรงดันตกนะเราก็ต้อง back to the basic ก็คือ V เท่ากับ J omega L นะ J omega L นะแล้วคูณกับ I แต่ตอนนี้ใช้ M ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันมองว่ามันเป็นอะไรเป็นฟลักที่คล้องระหว่างอะไรสายส่งไฟฟ้ากำลังกับสายโทรศัพท์นะเวลาคล้องระหว่างกันเนี่ยก็ภาษาที่เขาใช้คือใช้คำว่า mutual นั่นแหละ mutual เพราะนั้นบางทีเขาจะอาจแทนด้วย M แทนด้วย M นะแทนด้วยตัว M แทนเพราะในเคสนี้ M ก็หมายก็คือ L นั่นเองนะแต่เป็น L แบบ mutual นะก็เลยเรียก M mutual ระหว่างอะไรระหว่าง P กับ T อย่างนี้เป็นต้นนะก็เหมือนเดิมก็หาแลมด้า1แลมด้า2ออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็หาค่า M พอหาค่า M ในเคสที่เบิร์นหาค่า M ได้ก็หาไปหาค่า M เสร็จปุ๊บก็มาแทนในสูตร B B เท่ากับ J omega L คูณกับ I แต่ในเคสนี้ L แทนด้วย M แทนนะครับโอเคก็เสร็จตัวอย่างนี้นิสิตเราไปลองทำดูนะครับส่วนตัวอย่างที่3ก็เป็นสายส่งนะสายส่งนะแล้วก็คิดผลของดินนะโดยคำนวณ2แบบคือ1ไม่คำนวณไม่คิดผลของดินครับแบบคิดถึงผลของดินกรณีไม่คิดผลของดินก็ C ก็ลบ2 pi epsilon อันนี้ลอน GMD ส่วนด้วย GMR แต่ถ้าคิดผลของดินก็มีเทอมนี้โผล่เข้ามาแค่นั้นเองซึ่งเราจะได้ CN มีค่า 8.246 แต่เคสนี้คือ8.14493 นั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าพอคิดผลของดินแล้วปุ๊บนะ CN คิดผลของดินจะมีค่ามากกว่า CN ไม่คิดผลของดินนั่นเองนะอันนี้นิสิตก็ไอตัวอย่างนี้ก็แทนค่าเฉยๆนะแทนค่าอย่างเดียวไม่มีอะไรนะนิสิตก็ลองไปทำดูนะครับ
ส่วนเคสนี้ก็ข้ามไปถ้านิสิตสนใจก็ลองไปทำดูนะครับจบละบทนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะส่วนนี้ก็เป็นรีวิวอันนี้ลืมพูดถึงไปนะเกี่ยวกับพวกล็อกคาลิทึมอะไรทั้งหลายนะครับอันนั้นแล้วที่เหลือนี่ก็เป็นตารางต่างๆนะก็เป็นอันจบนะครับสำหรับบทที่4นะจบบทที่4เพียงแค่นี้นะครับถ้านิสิตมีปัญหาก็ไลน์มาถามได้นะถามได้ทั้งในไลน์กลุ่มแล้วก็ไลน์ส่วนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับแล้วก็พบกันหลังสอบกลางภาคเลยนะก็จะพูดถึงบทที่5ต่อไปนะครับโอเคเอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ